สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Thai Guide Cooking นะครับผมอยู่กับซีรีส์22วัน22เมนูกูต้องรอดโควิด-19 นะครับวันนี้เป็น EP ที่13นะครับผมก็รู้สึกจำได้ว่ามีชัยโป๊เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับก็เลยจะมาทำชัยโป๊ผัดไข่นะครับบวกกับตื่นมารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหวัดเหมือนแพ้อากาศเบาๆนะครับก็เลยอยากกินอะไรที่มันร้อนๆคล่องคอนะครับผมยังไม่เป็นโควิดนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการทำเลยนะครับก็หั่นชัยโป๊นะครับเป็นเส้นๆนะครับผมก็อันนี้ผมเป็นชัยโป๊หวานนะครับใครจะใช้เป็นชัยโป๊เค็มก็ได้นะครับมันอยู่ที่ตอนปรุงตอนผัดนะครับถ้าเราซื้อชัยโป๊หวานแล้วก็ปรุงเค็มหน่อยถ้าเราซื้อชัยโป๊เค็มแล้วก็ปรุงหวานหน่อยให้มันตัดกันอย่างนั้นนะครับก็หั่นเป็นเส้นๆนะครับจริงๆเขามีขายแบบหั่นเส้นฝอยมาแล้วนะครับถ้าใครขี้เกียจหั่นก็ซื้อแบบนั้นมาก็ได้แต่พอดีผมชอบเอามาหั่นเองแบบนี้นะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับกระเทียมครับผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะครับพอกระเทียมเราหอมแล้วนะครับผมเราก็ใส่ชัยโป๊ของเราเลยครับผัดชัยโป๊ของเราให้สุกหอมก่อนนะครับนี่ครับสีก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับแล้วก็เงาขึ้นนะครับโอเคครับพอชัยโป๊ของเราได้ที่นะครับเราก็เกลี่ยไปไว้ริมกระทะนะครับผมก็เริ่มใส่ไข่ของเราเลยครับผัดไข่ครับให้เริ่มเซตตัวขึ้นมานิดนึงนะครับครับแล้วเราก็เอาชัยโป๊เราตลบมาใส่ครับตลบมาใส่เลยนะครับให้ไข่อยู่กับชัยโป๊อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ให้เขาเซตตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะครับผมปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าชัยโป๊ค่อนข้างจะรสจัดอยู่แล้วครับผมใส่ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับน้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็คนครับพริกไทยครับแล้วก็ซุปครับผมหอมพริกไทยครับเสร็จแล้วครับนี่ครับชัยโป๊ผัดไข่ของผมนะครับก็ชัยโป๊นะครับเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับผมที่เราเก็บได้นานนะครับเป็นผักดองนะครับก็ใครคิดอะไรไม่ออกตอนเช้าอยากทานอะไรร้อนๆทานกับข้าวต้มนะครับก็หยิบชัยโป๊นี่ออกมานะครับผัดกับไข่แบบนี้เลยทำแบบผมนะครับจะได้ไข่แบบเคลือบๆชัยโป๊อยู่ด้วยไม่แห้งจนเกินไปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอ้ยกดกระดิ่งนะครับผมเยอะจริงๆนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่นะครับซีรีส์นี้22วัน22เมนูกูต้องรอดโควิด-19นะครับอัพลงทุกวันนะครับเวลา6 โมงนะครับ
6โมงเย็นนะครับผม6โมงเช้ายังไม่ตื่นนะครับก็ยังไงก็วันนี้ผมขอลาไปทานไข่ชัยโป๊ผัดไข่ของผมก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราต้องรอดไปด้วยกันครับสวัสดีครับ